แอดมาดริดชนะขาดการันตีท็อปโฟล่าลีกาได้ไปเล่นชปล.กรีสมันแฮตทริกอองตวนกรีสมันทำแฮตทริกช่วยให้แอตเลติโกมาดริดคว้าชัยอย่างสวยงามพร้อมการันตีท็อปโฟล่าลีกาได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อวันที่15พฤษภาคมเคตาเฟเปอร์สนามเอสตาดิโอโกลิเซอุมแพ้ต่อกราหมีแอตเลติโกมาดริด 0-3 ทีมยืนได้องตวนกรีสมันทำแฮตทริกนาที27 42และ51ขณะที่เซลตาบีโก้เปิดสนามอาบานกาบาไลดอสเฉือนชนะแอตเลติกบิลบาว 2-1 เจ้าบ้านได้จากวิลลี่ออดสเวตเบิร์กนาที68ปูโกอัลบาเรสนาที71ส่วนทีมยืนได้จากอเล็กซ์เบเรนเกนาที23จากผลเกมนี้ทำให้แอตมาดริดลงเตะ36นัดเก็บเพิ่มเป็น73คะแนนอยู่อันดับ4ตามเดิมแต่การันตีได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าแล้วเนื่องจากอันดับ5แอตบิลเบามีอยู่62แต้มจากการลงเตะเท่ากันหมดสิทธิ์แซงแน่นอนผลคู่อื่นเซบีย่าแพ้กาดิส 0-1รายโยบายเยกาโน่ชนะกรานาดา 2-1 ลิเวอร์พูลเล็งซิล1แนวรุกฟอร์มแรงนิวคาสเซิลร่วมทีมซัมเมอร์นี้สื่อรายงานลิเวอร์พูลแสดงความสนใจคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ถึงกระนั้นคาดว่าพวกเขาต้องทุ่มงบกว่า100ล้านปอนด์หากอยากปิดดีลและดาวเตะรายนี้โดยกอร์ดอนย้ายจากเอฟเวอร์ตันมาอยู่กับนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานให้สาลิกาดงได้อย่างน่าพอใจด้วยสถิติ11ประตูกับ11แอสซิสต์จากการลงสนาม47นัดทุกรายการซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวีท็อตแนมฮอตสเปอร์เอสเจมส์พาร์คนิวคาสเซิลบริเทนเอพริล13/2024 นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแอนโทนีกอร์ดอนเซเลเบรตสกอร์ริงแดเซคันโกรอยเตอร์สกอตเฮปเปลจากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้ดาวเตะวัย24ปีรายนี้ได้ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยและมีลุ้นเป็นหนึ่งในขุนพลของทัพสิงโตคำรามสำหรับศึกยูโร2024ที่กำลังมาถึงจนล่าสุดเดลีสตาร์สื่ออังกฤษระบุว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจเซ็นสัญญากอร์ดอนมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ประกอบกับการที่นิวคาสเซิลมีความจำเป็นต้องขายผู้เล่นระดับสตาร์ออกจากสโมสรเพื่อไม่ให้ผิดกฎการเงิน Financial Fair Play ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าหากหงแดงยื่นข้อเสนอในระดับใกล้เคียงจำนวน100ล้านปอนด์ราว 4.56 พันล้านบาทก็อาจทำให้สาลิกาดงยอมปล่อยตัวกอร์ดอนแนนพรีเมียร์ลีกหลังเรือใบขึ้นจากฝูงหงหมดลุ้นอย่างเป็นทางการสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันที่11พฤษภาคมโดยจากการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกถล่มฟูลแลม 4-0 ทำให้พวกเขากลับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงและทำให้ลิเวอร์พูลหมดลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ทันทีขณะเดียวกันเบิร์นลีย์กลายเป็นทีมที่2ที่การันตีตกชั้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วหลังจากที่พวกเขาพ่ายต่อสเปอร์1-2แอโร่ขีดล่างฟอร์เวิร์ดขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมเพลย์เที่ยงคืน16นาที1นาฬิกา31นาทีอันนิวเพลย์ทีมอันดับแข่งผลต่างประตูคะแนน1แมนซิตี้36 58 85 2อาร์เซนอล36 60 83 3ลิเวอร์พูล36 43 78 4แอสตันวิลล่า36 20 67 5สเปอร์36 12 63 6นิวคาสเซิล36 22 57 7เชลซี36
1-2-5-7-8 แมนยูไนเต็ด3-5-3-5-4-9 เวสต์แฮมยูไนเต็ด3-7-1-2-5-2-1-0 ไบรตัน3-6-4-4-8 11บอนมัด3-7-1-2-4-8-1-2 คริสตันพาเลส3-7-6-4-6-1-3 วูฟแฮมตัน3-7-1-3-4-6-1-4 ฟูลแลม3-7-8-4-4-1-5เอฟเวอร์ตัน3-7-1-0-4-0-1-6 เบรนฟอร์ด3-7-7-3-9-1-7นอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-7-1-9-2-9-1-8ลูตันทาวน์3-7-3-1-2-6-19เบอร์ลี่3-7-3-6-2-4-2-0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3-7-6-6-1-6เชียร์สุดแรงไคฮาเวิร์สขอเป็นแฟนบอลสเปอร์เต็มตัวเกมดวลแมนซิตี้ไคฮาเวิร์สแนวรุกอาร์เซนอลตอบคำถามสื่อแบบไม่มีกั๊กว่าเขาจะขอเป็นแฟนบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ในเกมที่ไก่เดือยทองจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนื่องจากมีผลต่อการลุ้นแชมป์ลีกโดยอาร์เซนอลเพิ่งกลับไปยึดตำแหน่งจ่าฝูงคืนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนจากแมนซิตี้หลังบุกชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1-0 เมื่อวันที่12พฤษภาคมอาร์เซนอลไก่ฮาเวิร์สเลฟชาเลนจ์ฟอร์เดอะบอลวิทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิโอโก้ดาลอตดูริงเดอะอิงลิชพรีเมียร์ลีกซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอนด์อาร์เซนอลแอทเดอะโอทราฟฟอร์ดสเตเดียมอินแมนเชสเตอร์อิงแลนด์ซันเดย์เมย์12/2024 AP Photo เดเวอร์ทอมสันจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ปืนใหญ่ที่มี86คะแนนจาก37นัดจะได้ลุ้นแชมป์ลีกกับเรือใบสีฟ้าที่มี85คะแนนจาก36นัดจนถึงแมตช์สุดท้ายของซีซั่นวันที่19พฤษภาคมนี้ถึงกระนั้นแมนซิตี้จะมีโปรแกรมนัดตกค้างในการบุกเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์วันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งล่าสุดฮาเวิร์สให้สัมภาษณ์ว่าเขาขอเป็นแฟนบอลของสเปอร์ในเกมที่กำลังมาถึงแม้จะเป็นคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนกันก็ตามผมจะเป็นแฟนตัวยงของท็อตแนมมากที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยมีมาเลยทั้งนี้เกมสุดท้ายในลีกของอาร์เซนอลคือการเปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตันยูเวนตุสพังงาดแชมป์โคป้าอิตาเลียสมัยที่15หลังเฉือนชัยอาตาลันตายูเวนตุสซันโวตั้งแต่ต้นเกมก่อนเป็นประตูเดียวที่ทำให้เฉือนชนะอาตาลันตาคว้าแชมป์โคป้าอิตาเลียไปครองเป็นสมัยที่15ของสโมสรการแข่งขันฟุตบอลโคป้าอิตาเลียอิตาลีนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่15พฤษภาคมเป็นเกมระหว่าง2ทีมจากเซเรียอาเทพธิดาอาตาลันตาพบกับมาลายยูเวนตุสเตะที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกกรุงโรมเริ่มเกมมา4นาทีอันเดรียคัมเบียโซสบโอกาสตวัดบอลทะลุผ่านแนวรับให้ดูซานวลาโฮวิชกระชากหลุดเข้าเขตโทษก่อนยิงผ่านนายทวารเสียบตาข่ายยูเวนตุสนำเมื่อจบครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังนาที73ยูเวนตุสพลาดได้อีกประตูอันเดรียคัมเบียโซเปิดบอลลอยข้ามแนวรับให้ดูซานวลาโฮวิชครึ่งโมงเช็ดเข้าไปแต่ผลการเช็ค VAR พบว่าวลาโฮวิชล้ำหน้าก่อนแล้วนาที90+5ผู้ตัดสินแจกใบแดงตะเพิดมัตซิมิลิอาโนอัลเลกรีกุนซือยูเวนตุสเนื่องจากแสดงกิริยาไม่เหมาะสมแต่จบเกมมาลายก็ยังชนะอยู่ดี 1-0 ทำให้คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่15เป็นสถิติสูงสุดเหนือทีมอื่น